สวัสดีครับเราปริ้น 3DD ผู้จัดจำหน่าย 3D Printer และสแกนเนอร์วันนี้ผมขอนำเสนอ iScan HX จาก Shining 3D นะครับนี่ครับนี่คือ iScan HX นะครับผมตัวนี้จะเป็นระบบแฮนด์เฮลก็คือจะเป็นการจับเพื่อสแกนนะครับอย่างนี้เลยการถือของตัว HX จะเห็นว่า รูปทรงเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้จับง่ายและจับได้ด้วยมือทั้งสองข้างครับจะข้างไหนก็ได้หรือจับสองข้างก็ได้นะครับส่วนน้ำหนักของเครื่องตัวนี้ค่อนข้างเบาครับฉะนั้นจับสแกนได้เรื่อยๆเลยครับจับสแกนได้ไม่เมื่อยครับจะไม่ว่าจะสแกนงานใหญ่แค่ไหนสบายมากครับผมแล้วก็การใช้งานจับเสร็จปุ๊บก็จะมีปุ่มให้กดครับตรงนี้ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มสำหรับการหยุดการเริ่มสแกนนะครับอยู่ตรงนี้โป้งพอดีเลยแล้วก็ขึ้นมาข้างบนอีกจะมีปุ่มซูมนะครับปุ่มซูมคือขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาเป็นปุ่มปรับแสงนะครับถ้าเป็นรุ่นโปรเนี่ยเขาจะต้องปรับแสงในที่โปรแกรมแต่ว่าตัวนี้สามารถปรับแสงที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่คราวนี้ข้อสังเกตนิดนึงก็คือปุ่มนี้จะค่อนข้างใหญ่ครับจะเห็นว่าถ้าคนมือเล็กเนี่ยอาจจะกดลำบากนิดนึงก็อาจจะต้องจับอย่างนี้แล้วก็ใช้อีกมือนึงเข้ามาช่วยกดนะครับแต่ถ้าคนมือใหญ่เนี่ยจะสบายมากจะเข้ามือเลยนะครับข้างไหนก็ได้ครับข้างซ้ายก็ได้เหมือนกันโอเคครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพอร์ตของตัวเครื่องนะครับก็จะตรงกับแจ็คอันนี้เลยนะครับผมส่วนข้างหน้าก็จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวครับก็จะมี1 2 3 4ตัวนี้ครับผมแล้วก็มีเลเซอร์แล้วก็มี LED ตัวเครื่องนะครับจะมีเลเซอร์กับ LED ตรงนี้นะครับผมตัวเลเซอร์เนี่ยจะใช้ร่วมกับโหมดมาร์เกอร์นะครับตัวนี้เลเซอร์จะสแกนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับจะเป็นระบบที่สแกนได้ดีที่สุดของสแกนเนอร์ณตอนนี้แล้วนะครับสามารถเก็บผิวงานได้เรียบครบทุกองค์ประกอบแล้วก็ตรงนี้เป็น LED แต่จะเป็นบลูนะครับจะเป็นสีฟ้าข้อดีของสีฟ้าดีกว่าสีขาวแน่นอนครับก็คือสามารถเก็บสีได้ครบแล้วก็รายละเอียดของงานเก็บได้ครบมากกว่าครับผมสีดำก็สามารถเก็บได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์อื่นที่เขาให้มากับตัวเครื่องดีกว่านะครับก็มีตัวเครื่องแล้วหนึ่งอย่างนะครับผมขอไว้นี่ก่อนแล้วก็จะมีตัวนี้ครับจะเป็นคาลิเบตนะครับผมการใช้งานแผ่นคาลิเบตก็คือจะเป็นการกางออกนะครับแบบนี้แล้วก็ตั้งง่ายๆเลยนะครับแล้วก็แผ่นตัวนี้เป็นแม่เหล็กติดแน่นนะครับมันจะไม่อ้าออกง่ายๆแล้วมันเป็นแบบนี้เราจะกางออกองศาเท่าไหร่มีตัวนี้ให้ครับเราก็วางตามรูปนี้เลยแค่นี้ครับเราแค่วางให้ตรงก็พอละมีแผ่นคาลิเบตก็จะมีตัวมาร์เกอร์นะครับผมตัวนี้จะแถมให้ในกล่องนะครับจะมีอยู่ประมาณ10แผ่นแล้วก็มาร์เกอร์จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นมาร์เกอร์ขนาด10มิลลิเมตรนะครับผมตัวนี้จะแตกต่างจากของเก่านะครับของตระกูลโปรจะใช้อยู่ที่7มิลลิเมตรแต่ของ HX เนี่ยจะใช้อยู่ที่10มิลนะครับสายนะครับตัวนี้จะเป็นสายแบบถอดออกได้นะครับผมสายตัวนี้จะยาวอยู่ที่ประมาณ4เมตรส่วนการเสียบนะครับก็ตรงรูเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นสายไฟนะครับก็เสียบเข้าไปปุ๊บส่วนตัวนี้เป็นสายสัญญาณนะครับก็เหลือรูนี้เราก็ดูเคี่ยวให้ตรง
หรือดูลูกศรก็ได้นะครับแล้วก็ลูกศรตัวนี้ไว้ข้างบนแค่นี้ครับส่วนการเอาออกก็ดึงสลับตรงนี้ดึงออกส่วนตรงนี้ก็ดึงออกได้เลยครับตรงนี้จะเป็นที่เสียบอะแดปเตอร์นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็น USB สำหรับเสียบคอมพิวเตอร์แต่ตัวนี้มีข้อสังเกตนิดนึงนะครับคือเจ้าตัว USB ตัวนี้มันจะค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรเทียบกับ USB ทั่วไปนะครับฉะนั้นถ้าเสียบกับ PC ควรหาอะไรมายึดสายนิดนึงนะครับถ้าเกิดสายตัวนี้มันแกว่งบ่อยๆอาจจะทำให้พอร์ตพังได้นะครับเพราะตัวนี้มันค่อนข้างหนักหรือถ้าเสียบกับโน้ตบุ๊กก็อาจจะหาอะไรมาหนุนเพื่อให้มันขยับน้อยลงนะครับมีสายสัญญาณแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับผมอะแดปเตอร์ก็เหมือนอะแดปเตอร์ทั่วไปครับ12โวลต์แต่ตัวนี้จะพิเศษกว่าตรงที่สามารถเปลี่ยนปลั๊กได้ตามนี้เลยนะครับอันนี้เขาให้มาทำไมเยอะแยะก็เผื่อในกรณีที่เราต้องไปใช้ต่างประเทศหรือโรงงานที่ใช้ปลั๊กมาตรฐานแบบอื่นเราก็สามารถใช้ได้ทุกที่เลยนะครับแค่นี้เองแล้วก็กดตรงนี้เลื่อนออกเปลี่ยนเอานี้เสียบคืนแค่นี้ครับอันสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นโปรแกรมที่แถมมาให้นะครับผมแล้วก็จะมีของโปรแกรมของตัวเครื่องแล้วก็จะมีลายเส้นของตัวเครื่องในกรณีที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับผมนอกจากจะมีโปรแกรมของเครื่องแล้วจะมี Solid State แล้วก็ Geomagic แถมให้ด้วยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ดูอุปกรณ์ที่ให้มาแล้วของตัว iScan HX นะครับผมเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะไปดูกันว่าโหมดต่างๆของ iScan HX เนี่ยทำงานกันยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการสแกนโหมดเลเซอร์กันเลยโอเคครับเราเปิดโปรแกรมมานะครับก็จะมีให้เลือกอยู่2โหมดก็มีโหมดลาพิษกับโหมดเลเซอร์เราเลือกเลเซอร์กันก่อนเข้าไปเราก็สร้างงานสร้างที่อยู่ให้มันนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เลือกความละเอียดได้เลยว่าจะเอาละเอียดแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคอมของแต่ละคนด้วยนะครับโอเคเปิดโปรแกรมมาเรียบร้อยทางด้านซ้ายสุดของหน้าจอโปรแกรมครับก็จะเป็นกล้องคราวนี้ก่อนที่เราจะทำการกดพรีวิวให้ลองสังเกตที่ด้านซ้ายของโปรแกรมจะมีคำว่า normal มี reflect แล้วก็ black ก็คือเจ้า iScan HX เนี่ยสามารถสแกนสีดำได้สแกนงานที่สะท้อนแสงได้นะครับก็คือจะเก็บงานได้ค่อนข้างดีเลยและยิ่งในโหมดเลเซอร์จะทำได้ดีมากโอเคครับก็กด1ครั้งเพื่อเป็นการพรีวิวโอเคครับมันจะเป็นขึ้นจุดแล้วก็เป็นเลเซอร์ตัดๆกันโอเคครับก็พร้อมเมื่อไหร่ก็เริ่มสแกนได้เลยคราวนี้อย่างที่บอกคือเจ้าตัว HX เนี่ยมันสามารถสแกนสีดำได้ฉะนั้นตรงนี้สแกนได้แน่นอนครับแล้วก็เจ้าตัว iScan HX เนี่ยจะมีที่ปรับด้วยจะมีซูมมีปรับแสงก็คือถ้าเราเจองานสีดำหรือเจองานที่มันแสงน้อยๆเราก็สามารถปรับแสงหน้าตรงนี้ได้เลยระหว่างสแกนเราไม่ต้องเอื้อมมือไปกดที่หน้าจอคอมแล้วโอเคครับเริ่มกันเลยคราวนี้ผมเริ่มเก็บสีดำกันเลยจะเห็นว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ตอนนี้ยังติดไม่ดีทำไงเพิ่มแสงครับเพิ่มแสงขึ้นเพิ่มแสงเพื่อให้เก็บสีดำเก็บตามซอกได้แล้วก็บิดหมุนไปได้เลยนะครับตัวนี้เป็นแฮนด์เฮลบิดได้เลยเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บทีหลังก็ได้สามารถสแกนซ่อมได้เหมือนกันนะครับเราอาจจะสแกนรอบนี้เสร็จปุ๊บเก็บไว้ก่อนอย่ามาสแกนอีกรอบได้ไม่มีปัญหาโอเคสแกนด้านหลังผมปรับแสงลงนิดนึงตามซอกนะครับเราจะเห็นว่ามันสแกนค่อนข้างยากจะเห็นในโปรแกรมชัดเจนเลยว่ามันค่อนข้างยากเราก็เพิ่มแสงไปนิดนึงก็อารมณ์คล้ายๆกับตอนที่สแกนสีดำก็คือเราเพิ่มแสงเพื่อให้จุดที่เราต้องการสแกนครับมันสว่างมากขึ้นครับผมเปลี่ยนด้านแล้ว
คคราวนี้ผมก็พอดไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็หลังจากนี้เดี๋ยวผมจะทำการตัดในส่วนของส่วนที่เกินแล้วก็สแกนต่อได้นะครับโอเคครับเราก็สามารถลากจะเห็นว่าผมลากตัวงานติดไปด้วยนะครับตัวนี้ไม่เป็นไรก็คือเราตัดทิ้งได้เลยครับส่วนที่เป็นตัวงานเราตัดทิ้งไปเลยก็ได้เพราะว่าที่เราสแกนเนี่ยเราสแกนมาร์กเกอร์เก็บเรียบร้อยแล้วปึ๊บเราก็ทำการดีลีทจะเห็นว่าเนี่ยครับมาร์กเกอร์ยังอยู่ก็คือเรามาสแกนเก็บทีหลังก็ได้ไม่มีปัญหาครับโอเคเราสามารถสแกนซ้ำได้เรื่อยๆเลยนะครับกี่ครั้งก็ได้โอเคครับผมกดทีนึงปุ๊บเพื่อเป็นการยืนยันว่าผมทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ผมก็กดอีกครั้งนึงโอเคครับมันก็จะขึ้นมาว่าให้ผมเริ่มสแกนหลังจากนี้ก็สแกนเลยจะเห็นว่าในพอเรามีมาร์กเกอร์ครับต่อให้งานมันหายไปค่อนข้างเยอะก็คือเราสามารถต่อได้เพราะเราเก็บมาร์กเกอร์เรียบร้อยแล้วโอเคครับต่อไปขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการทำการลบพวกจุดรบกวนต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการซ่อมตัวผิวของชิ้นงานคือโปรแกรมสามารถซ่อมผิวชิ้นงานได้เบื้องต้นเลยโอเคครับก็จะทำกันเลยนะครับเพราะว่าตัวงานเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสแกนได้เกือบครบแล้วโอเคก็คราวนี้ก็ดูว่ามีอะไรรบกวนไหมเราก็ตัดออกโอเคเดี๋ยวผมเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับน่าจะพอได้อยู่ประมาณนี้คราวนี้ผมก็กดติ๊กถูกแอปพลายหลังจากที่เราทำการแต่งอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ทำการเจเนเรตพอยต์คลาวด์นะครับก็คือการเป็นการเชื่อมจุดพอยต์คลาวด์ที่เราสแกนมาเมื่อกี้นี้จะนานหรือไม่นานจะขึ้นอยู่กับคอมแล้วก็ตัวไฟล์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนหรือถ้าไฟล์งานยิ่งละเอียดพอยต์คลาวด์ก็ยิ่งมากก็ใช้เวลานานอยู่นะครับ A few moments later โอเคตอนนี้ก็คือเรียบร้อยครับเราทำการเจเนเรตพอยต์คลาวด์จะเห็นว่าตัวงานเนียนขึ้นเยอะเลยคราวนี้เราซ่อมผิวทำไงก็คือมาที่นี่ครับ Main Model เราก็เลือกได้เลยครับว่าจะเป็น Unwater Type หรือ Water Type Unwater Type เราจะปิดเฉพาะพื้นผิวเท่านั้นส่วน Water Type ก็คือเราจะปิดเป็นก้อนตันงานนี้เราใช้พื้นผิวเราจะใช้เป็น Unwater Type นะครับโอเคครับผมเลือกเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรมากออโต้ไปเลยโอเคครับหลังจากที่เราทำการซ่อมเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมสแกนให้ดูคร่าวๆก็คือจะได้ประมาณนี้นะครับจะเห็นว่างานก็ค่อนข้างเนียนอยู่จะเห็นว่าในส่วนที่ตัวสแกนเนอร์เห็นชัดเจนมันจะเก็บได้ค่อนข้างดีนะครับ A few moments laterThank you.
วันนี้ผมจะมาทำการสแกนสีโดยจะสแกนโมเดลเสื้อนะครับผมจะลองดูก็คืออย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อคราวที่แล้วว่าตัวไอสแกนเอเจ็กเนี่ยสามารถสแกนสีได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันเลยว่ามันเก็บสีแล้วเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเชิญชมกันเลยครับในโหมดของสแกนสีจะอยู่ในโหมดของรหัสผิดสแกนนะครับเราเข้ามาที่รหัสผิดสแกนก่อนเราเข้ารหัสผิดสแกนเราก็สร้างโฟลเดอร์เหมือนเดิมเลยปุ๊บคราวนี้เราก็เลือกเป็นโหมด texture scan นะครับตัวนี้จะเป็นการเก็บสีโอเคครับเหมือนเดิมเลยกล้องจะขึ้นเหมือนเดิมนะครับเป็นการพรีวิวก่อนคราวนี้เราก็กดพรีวิว1ครั้งคราวนี้เราก็มาดูที่คอมเราจะเห็นว่าโอเคตัวโมเดลที่เราต้องการสแกนนั้นขึ้นมาแล้วนะครับโอเคงั้นต่อจากนี้เราก็ทำการสแกนเก็บสีกันเลยก็กดอีกครั้งเดิมครับโหมดนี้ก็ยังสามารถกดปรับแสงได้อยู่เหมือนเดิมถ้าเห็นว่ามันสีมันเข้มสีมันอ่อนเกินไปแล้วก็ปรับแสงเอาได้เหมือนเดิมนะครับหมุนไปแล้วก็สแกนรอบๆเลยโอเคครับเดี๋ยวผมเอาด้านหลังก่อนโหมดสแกนแบบราผิดสแกนนะครับต้องค่อยๆสแกนนะครับเพราะว่าจะโหมดเนี้ยมันไม่มีมาร์กเกอร์ฉะนั้นถ้าเกิดว่าสแกนไวเกินไปงานอาจจะซ้อนได้นะครับคราวนี้ต้องระวังนิดนึงในของเครื่องสแกนทุกเครื่องเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่ไปข้างหน้าครับผมขอสแกนผมให้เก็บให้หมดเลยไอ้สแกน SX สามารถเก็บสีได้ทุกสีครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นสีอะไรตรงไหนสแกนยากสแกนง่ายเราก็ทำการแค่ปรับแสงแค่นั้นครับผมก็เพียงพอแล้วเอโอเคผมว่าผมได้เยอะแล้วเดี๋ยวคราวนี้ผมจะขอเก็บเส้นผมโอเคผมว่าเท่านี้น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับการเก็บสีโอเคครับก็เดี๋ยวจะดูในโปรแกรมกันนะครับว่าเก็บสีแล้วเป็นยังไงบ้างโอเคครับหลังจากที่เราเจเนเรตพอยต์ขาวเรียบร้อยครับงานก็จะโอเคดูเนียนเลยแต่นี้ยังไม่ได้ปิดผิวนะครับจะเห็นว่าสีเนี่ยค่อนข้างครบเลยก็คือนี้ผมจะให้ดูว่าโอเคสีคือสมจริงมากเลยถ้าเทียบกับตัวโมเดลที่เราสแกนก่อนหน้านี้โอเคครับก็เราดูเรียบร้อยเราไม่มีอะไรตัดเราก็ทำการปิดผิวครับเราก็เลือกเป็นอันวอเตอร์ไทท์
โอเคครับก็เรียบร้อยเราก็ทำผิวเรียบร้อยครับก็จะได้ประมาณนี้เห็นว่าสีก็ค่อนข้างครบเลยนะครับก็หลังจากนี้โปรแกรมสามารถซ่อมได้เบื้องต้นโอเคครับก็ในการสแกนไอสแกน HX ในโหมดสีครับก็คือเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะเห็นว่าสีจะค่อนข้างสมจริงถ้าเทียบกับตัวโมเดลจะสดกว่านิดหน่อยด้วยซ้ำนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีอีกเรื่อยๆเลยนะครับของไอสแกน HX ก็รอติดตามต่อได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ โอเคครับหลังจากที่เราได้ดูการทำงานของ iScan HX ครบแล้วทั้ง3โหมดนะครับจะเห็นว่า iScan HX เนี่ยสามารถทำงานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่จะเน้นงานทางด้านวิศวกรรมเป็นหลักแล้วก็งานที่มันมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับผมตัวนี้จะมีคุณภาพที่สูงกว่าตระกูล Pro นะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นงานเฉพาะทางไปทางวิศวกรรมซะส่วนใหญ่นะครับผมคราวนี้จากที่ผมได้ลองใช้มาก็ประมาณนึงแล้วเครื่องสแกนตัวนี้จะเหมาะงานประเภทแบบเครื่องจักรรถหรืออาจจะเป็นชิ้นส่วนเมคานิกที่ชิ้นขนาดกลางๆใหญ่ๆหน่อยนะครับผมแต่เครื่องนี้มีข้อสังเกตนิดนึงด้วยเครื่องนี้ครับมันเป็นระบบแฮนด์ฮิลฉะนั้นจะไม่สามารถใช้โหมดฟิกสแกนได้เหมือนรุ่นโปรนะครับแล้วก็เครื่องนี้ถูกออกแบบมาเพื่องานที่มีขนาดใหญ่โดยเฉพาะฉะนั้นงานเล็กก็อาจจะสแกนค่อนข้างยากอยู่แต่ถ้าเล็กมากก็คือไม่ได้เลยนะครับก็โดยรวมแล้วถือว่าโอเคครับสำหรับผู้ที่สนใจiScan HX นะครับผมสามารถไปอ่านบทความได้เรามีบทความเปรียบเทียบเยอะพอสมควรเลยในเว็บปิ้น 3DD นะครับหรือถ้าสนใจที่จะใช้งานตัวนี้อยากซื้อแต่ไม่รู้ว่ามันใช้งานกับงานของท่านได้ไหมมาลองเดโมที่ร้านได้นะครับผมโอเคครับงั้นเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ